รับประกันไม่อร่อยไม่เอาตังค์สุดยอดร้านดีที่สุดในปัตตภีเชิญนั่งเลยเชิญนั่งเลยนี่นี่นี่นั่งตามปัตยาสายเฮ้ยมาดูแขกสิเฮ้ยขยันมากเลยร้านเอาดีดีเฮ้ยคุณขอโทษนะเกิดอะไรขึ้นวะแขกมาทำไมไม่มาดูแลล่ะผู้อาวุโสมาแลหน่อยไอ้คิงครับแขกมาแล้วอะไรนะอะไรมาจับโปเกมอนครับโอ้คือแขกมาแล้วเนี่ยจะมาเล่นเกมเล่นบ้าอะไรโปเกมอนอะไรในร้านต้องมาทำงานสิครับก็ให้แขกดูแลตัวเองไปสิฮะแล้วแขกเขาจะรู้ไงเขาจะสั่งอะไรแล้วใครจะรับคำสั่งอะไรปิดเครื่องปิดเครื่องไอ้เข้าเร็วนี่ใครนี่ใครคนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรสั่นสั่นบนโต๊ะวะนี่เครื่องโทรศัพท์ใครหรือเปล่าคะโทรศัพท์นี่ไงนี่อะไรอะโปเกมอนเหรออะไรเนี่ยค่ะนี่ไม่ได้จับโปเกมอนค่ะไหนคะมีโปเกมอนเหรอคะนี่มันเครื่องอะไรเป็นเครื่องปั๊มนมค่ะเดี๋ยวนี้เราปั๊มนมออกอากาศแล้วเหรอไม่ใช่แบบนี้แหมนี่คือเราก็มีการทดสอบเครื่องไม่ดูเดี๋ยวต้องได้เวลาปั๊มนมแล้วเดี๋ยวคุณจะปั๊มตรงนี้เลยเหรอเอาไม่ได้ใช่ไหมโคตรวุ่นวายเฮ้ยพี่กำลังจะบอกว่าเรื่องที่บ้านนี่เยอะแยะมากมายวุ่นวายมากมากเลยกำลังจะคิดว่าเฮ้ยเป็นโปเกมอนพี่เครื่องจับโปเกมอนเครื่องจับโปเกมอนไหนดูโปเกมอนอะไรอ่ะนี่คือดูดโปเกมอนไปในนี้เลยข้างในเครื่องอะไรเนี่ยเครื่องอะไรเนี่ยปั๊มนมอ่ะเครื่องปั๊มนมแบบพกพาพกมาด้วยเดี๋ยววิธีการคือคุณเอาใส่ไว้ตรงนมแล้วก็กดเครื่องนี่ๆนมใช่แล้วก็เปิดเดี๋ยวใหญ่มากปั๊มให้ดูไหนปั๊มเลยเอ้าคุณเคยใช้เหรอปกตินั่งรถไปด้วยกันเวลามีงานกับเป็นสุดาก็ขับผมก็นั่งไปด้วยทีนี้ได้เวลาปั๊มนมพอดีมันต้องขับรถไปด้วยแล้วก็มันถึงเวลาไปด้วยแต่เวลารู้สึกว่ามันนมมันคัดคือผ้าคลุมนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้เขาช่วยยังไงไม่ก็ปั๊มนมเสร็จพี่หนุ่มเก็บใส่กอบเก็บเทใส่ขวดนมให้หน่อยสมมติแบบเป็นสุดาปั๊มอยู่นี่นี่ไงพี่ดูดิปั๊มอย่างงี้ปั๊มอย่างงี้เสร็จปุ๊บมีผ้าคลุมใช่มั้ยพี่หนุ่มหันมาพี่หนุ่มคะช่วยหนูหน่อยได้ไหมคะแล้วเฮ้ยปุ้มให้พี่ช่วยอะไรวะช่วยบรรจุนมให้หนูหน่อยค่ะเดี๋ยวจะส่งถุงมาให้สอนทุกเสร็จสับเลยพี่หนุ่มอันนี้ทำได้แต่ว่าอันนี้ไงเนี่ยก็ใส่มาเก็บวิธีการเก็บของแม่ค่ะไม่เก็บไว้ในขวดอ่ะครับคือถ้าเกิดสมมติว่าเราได้ปริมาณที่เราต้องการแล้วค่ะเราก็บรรจุใส่ถุงแล้วก็แช่พอดีเลยแช่เพื่อที่จะเก็บเข้าฟรีซนี่หนุ่มสบายไม่คุณก็สบายมีลูกนะมีลูกแล้วสบายเลยไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าแบบนี้ก็ต้องเอาฟองอากาศออกก่อนไล่ฟองจะบอกไล่ต้องพี่ต้องไล่ฟองอากาศด้วยนะเนี่ยเสร็จนี้ก็ใส่ให้ในในเป็นสุดาแล้วก็จะมีพวกดูของตัวเองไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นแม่ยังไงไม่รู้มีความรู้สึกเลยดีจังเลยเนาะทำจนถึงพอดีเด็กกินวันนึงอย่างนี้4 ถุงเลยโอ้วันนึงก็5-6 ถุงแล้วพี่ดูโอเควันนี้เราได้นักข่าวมา4 คนคือถือว่าเป็นแบบยอดฝีมือเพราะว่ามีประสบการณ์มีความรู้เดี๋ยวดูอะไรครับพี่จะเล่นเกมใช่ไหมใช่วันนี้พี่ขออะไรดูอย่างใช่ไหมในฐานะที่เราก็รู้จักกันมานานโอเคอย่างเดียวนะว่าพี่ขอเป็นเจ้ามือหน่อยคือทุกครั้งเนี่ยผมเป็นคนพาคนมา3 คนไม่รู้เป็นใครแต่ผมรู้แล้วให้เขาทายครั้งนี้พี่จะพามาเองถ้าให้พี่เป็นพี่ต้องคิดบทลงโทษด้วยนะพอดีเลยครับผมจะบอกว่าเมื่อเช้าที่มาเช้าเพราะอะไรวะครับที่บ้านหนูชุมมากเลยทำไมเฮ้ยพี่เออพี่หนูเยอะมากไทยพี่บอกให้ไปซื้อเครื่องจับหนูอ่ะอ๋อซื้อมาแล้วครับเอามาต้องใช้เครื่องจับหนูพี่จริงเหรอพี่อ๋อเนี่ยหนูมันพอเปลี่ยนเป็นเจ้าทีเดียวเล่นแรงเลยอ่ะครับให้หนีบหรอหนีบสิเดี๋ยวพี่จะลองให้ดูก่อนว่ามันใช้ได้จริงไหมนิ้วแตกใส่ดอกอันนึงนี่ก่อนเขาโอเคนิ้วแตกนะปั๊บ1 2 3ดูรับรองไม่แรงอันนี้ไม่แรงปั๊บขาดนั่นนิ้วขาดแรงดูดิมันแรงนี่มันแรงอ่ะพี่จะลองไม่แรงมันแรงมันเอาดิ้วแย่แรงไหมเออโอ้โอเคไม่เป็นไรเอาอันนี้แหละไม่เล่นต้องเกียรติไอ้เข้า
ไปทำให้มันเบากว่านี้นิดนึงทำให้เบากว่านี้นิดเดียวเอานิดเดียวพอเอาแค่แบบเอาแค่หักเอาแค่หักอย่าขาดเข้าไปครึ่งเดียวพอเพราะวันนี้เราดูแล้วว่าเป็นนักข่าวไม่ต้องใช้นิ้วต้องบินบทยากบรรยากาศนะครับวันนี้ก็ภาคเหนือนะครับภาคเหนือนะครับตกเล็กน้อยนะภาคใต้เวลาเราพิมพ์บทเรียกพอเปลี่ยนไปพี่กิ๊กก็ซาดิสเลยป้าอะไรเกลียดเลยเราป่าวเนี่ยโอ้โหหมดลงโทษขนาดนี้เชื่อพี่รับรองหาตรงไหนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวคนเล่นเกม3คนไม่ชอบไม่ชอบไม่เอาดีกว่าอะไรไม่เอาดีกว่าอะไรทำไมยังไงอะไรไม่ชอบอะไรพี่คนนี้พี่คนนี้ทำไมพี่คนนี้อ่ะพี่คนนี้อ่ะมีตัวหลอกอันนี้เอาป้ามาอ้าวพี่นั่งนี่โอเคป้าพี่คนนี้อุตส่าห์ใส่สูทมาอยากเล่นอยากเล่นไม่เล่นไงโอ้ยเดี๋ยวนี้มีการยืนนั่งหลอกด้วยผมมีสลับตัวเรียนด้วยโอ้โหยังไงอ้าวนึกว่าน้องโปเกมอนเนี่ยโปเกมอนเหรอเราเดาเลยนะโปเกมอนนะนี่โปเกมอนนั่นไงเอาอีกแล้วเอาไปนั่งจริงนี่เอาเก้าอี้ไปเลยโอเคเอาละใน3คนนี้มีคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบพวกแบบว่าภาคเรือแข่งทำงานภาคนี้มาประมาณสักกี่ปีแล้วพี่นะ20ได้มั้ย20นะ20นะกี่ปีพี่กี่ปี20เหมือนกันครับ20เหมือนกัน20เหมือนกันพี่กี่ปี20ปีครับ20ปีนะเหมือนกับเขาไหมเหมือนครับเหมือนนะโอ้เป็นคนภาคเรือคุณจังหวัดอะไรอ่ะจังหวัดอะไรอ่ะจังหวัดอะไรพี่พิจิตรเนี่ยพิจิตรเลยบอกชื่อเรือหน่อยได้ไหมที่เคยภาคเรือเก่งๆเนี่ยโอ้ยไม่เอาบอกชื่อเรือก็รู้เขารู้ชื่อเรือไหมพี่รู้ชื่อเรือไหมอยากบอกเขาสักลำหนึ่งสักลำเอาสักลำไม่พูดก็ไม่เป็นไรเสร็จแล้วบอลหนึ่งเสร็จแล้วลำหนึ่งอ่ะเบอร์สองมีสักลำไหมพี่เบอร์สองมีสักลำไหมส่วนนะหงส่วนใกล้แล้วเบอร์สามเรืออะไรขอชื่อเรือสิคะคุณไตจักคุณไตจักคุณไตจักบอกได้คุณไตจักหงไตจักหงมีคุณก็มีหงหรอเรือแข่งเนี่ยถือเป็นสายกีฬาไหมพี่กีฬาเพราะว่าในซีเกมก็มีเรือมังกรมีเรือฮ่องกงก็มีแข่งแต่เวลาไปภาคนี้เขาไม่ได้ไปคนเดียวนะพี่ไปทีกี่คนพี่ไปสอง4-6 คนครับ4-6 คนพี่ไปทีกี่คนเหมือนกันครับ4-6 คนเดี๋ยวไปภาคไปพายไปภาคดิไปภาคตัวหันกันเยอะไปภาคตัวหันกันเยอะหันเยอะไหมพี่เยอะครับหันเท่าไหมเท่ากันครับเท่ากันหันเท่าหันเท่าเหรอใครเป็นหัวหน้าพี่ไหมผมเป็นหัวหน้าครับพี่หัวหน้าหันเท่าไหมไม่เท่าแต่เยอะกว่าแต่เยอะกว่าเพราะเป็นหัวหน้าตั้งเยอะกว่าลูกน้องพี่ใครเคยเจอผมไหมครับเนี่ยพี่ภาษาเคยเจอพี่ไหมเจอครับเจอวันเดียวอย่าจะบอกว่าเพื่อนพี่กับคุณมาสมคู่มีแล้วมีอยู่ในใจเอาสิได้เลยภาษาให้วางภาษาไว้เพราะอะไรครับพี่รอบหน่อยดูบุคลิกน่าจะใช่ดูบุคลิกภาคเรือเนี่ยต้องสนุกสนานด้วยพอสุดท้ายแล้วเข้าเส้นชัยเรือเข้าเส้นชัยมันต้องเป็นคนเฮฮาใช่ไหมพี่เส้นชัยนะเอาเบอร์หนึ่งร้องเบอร์สองเข้าเส้นชัยไม่แดงไหวว่าวเลยกินแล้วเบอร์หนึ่งเบอร์2เนี่ยน่าจะอยู่ทางด้านหมัดมวยๆมากกว่าถ้าผมจะเข้าแต่ว่าเบอร์3เนี่ยถ้าพูดถึงพี่จิตเนี่ยหน้าเหมือนจระเข้น่าจะคล้ายๆนี่ขลังขลังอะไรวะคนพี่จิตก็จะมีพื้นฐานโครงสร้างใบหน้าคล้ายๆกันนี่วิเคราะห์จากสรีระเลยนะหน้าตาน่าจะเป็นคนพี่จิตว่าไงได้หน้าตาน่าจะเป็นคนพี่จิตคนกลางเนี่ยน่าจะลงมาแถวอ่างผมว่าหน้าคนนั้นหน้าเหมือนจระเข้นี่หน้าออกจริงจังเ
ีนั่นเล็กกว่าจระเข้เยอะได้ภาคบอลไหมภาคบอลภาคมวยอะไรมีไหมภาคภาพยนตร์โอ้โหสิบเอกเลยสิบเอกเลยตัวไหนภาคไหนภาคไหนไม่ไหนเอาครับพระเอกเดินมาพระเอกเดินมาสมบัติเมตินีวันนี้ผมมาเห็นคุณแล้วรู้สึกว่ามีจิตใจรักคุณเป็นอย่างมากเลยทีเดียวผู้หญิงตอบว่าผู้หญิงเลยตอบแรกค่ะทำไมคุณนี่มันยายมายายก็เลยมายายวันนี้ก่อนป้าจับไปกับจังหวัดยายปู่ก็เลยขวางยายไว้อย่าเพิ่งไปเลยลูกสาวแล้วบอกว่าอยากไปลูกสาวอยากไปจะไปที่ค่ะคุณพ อะไรตามป๋าตามป๋าพี่แอดเบอร์3เบอร์3เบอร์3ไปเว้ยเบอร์3แล้วๆๆๆเบอร์3นะเบอร์3เอาเธอว่าใครอ่ะว่าใครอ่ะน้องพุ่มคือแข่งเรือเนี่ยสภาพอากาศมันต้องสดใสต้องร้อนหิมะตกมันต้องเน้นในเรื่องเอาท์ดอร์สภาพอากาศแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวพรรณต้องเข้มหน่อยสามคนนี้เข้มทุกคนเข้มหมดแล้วจะได้อะไรเนี่ยมีข้อทำไมเนี่ยก็เลยจะมีข้อทำไมเนี่ยจะได้อะไรเข้มหมดแต่ว่าเบอร์สามนี่ดูหน้าตาแล้วเนี่ยค่อนข้างจะกร้านลมจะบอกว่าหน้าเหี่ยวหน้าเหี่ยวเพื่อนจะบอกว่าหน้าเหี่ยวเพื่อนเลยนี่มันจะมีร่องมรสุมหลายอย่างนะบนหน้าคิดว่าน่าจะเป็นไปได้เฮ้ยมาสามโดนจากรูปลักษณ์ภายนอกก่อนไปแล้วเอาว่าต้องไงครับไอคิดว่านะคุณเบอร์3เนี่ยหน้าตาลีลาได้แต่ว่าลมปลายจะถึงหรือเปล่าโอ้มันจะภาพแบบแรงไปมาแล้วไม่ได้หลุดแล้วลงได้ไม่เยอะถึงจะได้ไม่ได้ทำไมเฮ้ยเบอร์3ลมถึงหรือเปล่าอาชีพนะเว้ยเบอร์3ลมถึงแบบแล้วเบอร์1เนี่ยแต่ว่าคุณพี่เบอร์2เนี่ยดูลมเยอะแต่ว่าติดที่สุวรรณหงษ์เบอร์1น่าจะ2พระน่าจะได้ในส่วนของการ2พระเนี่ยเซียนพระนิ่งๆของนิ่งๆอยากจะเอาพักพวกอ่ะนะอันที่จริงอ่ะเอายังไงพี่อยากได้พักพวกไปเลยมั้ยไปเลยมั้ยแต่เบอร์2ไปเลยมั้ยเปลี่ยนได้ใช่ไหมพี่ได้ได้ไปก่อนเราเลือกสุ่มๆไปก่อนบอกตามตรงซื้อเลือกสุ่มๆไปก่อนเราอยากลุมคนว่ะดีเลยยกเหลือคนแล้วเหลือคนแล้วผมตัดเบอร์2ออกแต่คราวนี้ใน6คนในทีมเนี่ยพี่ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นหัวหน้าเขาเป็น1ใน6ถูกไหมตอนแรกมี1กับ3อยู่ในใจตัด2เด็กไป1กับ3อยู่ในใจปั๊บเบอร์1ดูทรงไม่น่าจะเป็นคนพูดยาวต่อเนื่องโดยไม่หายใจพูดไปเรื่อยๆได้ใช่มั้ยเพราะว่าพูดช้าลมหมดเพราะว่าพูดช้าก็เลยมองไปที่เบอร์3เหมือนทุกคนและผมนั่งนึกว่าชาวบ้านเวลาคนบ้านนอกเนี่ยเขาไม่พูดอะไรชัดสุพรรณหงส์อาจจะออกเสียงเป็นสุวรรณหงส์ก็ได้ผมเลือกเบอร์2ครับเอาพี่ดูอันนี้กูไม่โดนสิเอ้ยตกลงเราคบกันได้มั้ยเนี่ยทีมเนี้ยยังไงอ่ะแต่เบอร์3ออกแนวแหล่ๆนะโอเคอะไรตามนั้นอะไรอะไรต่อมีอะไรต่อไอพี่คนนี้นะขอเพิ่มขอเพิ่มอะไรต่อเขาแต่งเพลงด้วยนะแต่งเพลงร้องเองด้วยเพลงประเภทอะไรเพลงประเภทอะไรเพลงลูกทุ่งเพลงเพื่อชีวิตนี่โอ้ยนี่อะไรมือเขานี่อะไรมือเขาไอ้นี่เหรอพี่เอามือแย่ร้องเพลงครับพี่เอามือแย่เรียนจบป.อะไรมาหนูเอามือแย่ที่ท่านการุณชาวเรือพี่น้องทั้งตาไอเลนโอเคครับขอบคุณนะพี่นะเอาไปที่นี่นะให้ร้องเพลงพี่ไม่ต้องดูโน้ตต้องดูโน้ตทำไมอ่ะขอบคุณที่ท่านกรุณานี่เล่าให้ฟังก็ได้ครับเล่าให้ฟังก็ได้ครับไม่ได้ยังหนูไหวเล่าเนี่ยขอบคุณที่ท่านกรุณชาวเรือที่น้องเขียนเองก่อนเลยนะเขียนเองใช่ไหมไปร้องตอนไหนอ่ะพี่ไปร้องตอนไหนร้องสลับเขาจะตั้งเรือยังไม่แข็งอ๋อเอ้าว่าไงครับมันไม่พี่โอเอาภาพลักษณ์นะคนภาคเรือยาวเนี่ยดูทรงแล้วพี่เบอร์หนึ่งเนี่ยตอนแรกตั้งใจพูดเหมือนอ่อนแอทำให้เรารู้สึกว่าพูดต่อเนื่องไม่ได้ไม่มีแรงแล้วผมก็เลยเทไป2กับ3แต่พอกลับมาเรื่องแต่งเพลง
คนอายุน้อยอายุมากก็แต่งได้แล้วเบอร์หนึ่งร้องดีด้วยแล้วพี่กิ๊กพยายามจะเล่นเบอร์หนึ่งว่าไหวไหมตลอดเวลาตั้งแต่ต้นนั่นแหละจับที่โดนพี่กิ๊กให้เราลองตั้งแต่ต้นเลยตักกิ๊กพยายามลองครับไหวไหมจะนั่งคืนไหมอะไรไหมเหมือนพยายามจะบอกว่าแล้วเล่นไปเล่นไปตัวเองเหงื่อแตกกลับไปที่หมายเลขหนึ่งครับเลือกเลยก็อย่างที่บอกนะครับว่าคนภาคเรือนั้นต้องพลังเสียงเยอะตัวใหญ่อาจจะเอามาหลอกนะแต่ผมมั่นใจคนขวานะครับคนขวาอยู่ที่เดิมไม่แล้วมาเบอร์หนึ่งแล้วคนหนึ่งแล้วการภาคเรือแข่งเนี่ยมันต้องทำเสียงสูงต่ำนี่เขาภาคหนังได้พูดไปเรื่อยเปื่อยจริงจริงเขาภาคเหมือนที่ไหนอ่ะเหมือนเพราะว่าภาคเรือเนี่ยมันต้องเครียดแล้วเครียดแล้วตอนเร่งตอนเร่งเส้นชัยเนี่ยโอเคพี่เอาไงนี่แหละผมเปลี่ยนมาเป็นเบอร์หนึ่งนี่ไงเบอร์หนึ่งโอเคตามคุณละเบอร์หนึ่งครับเอาเทมให้หมดเทเลยใช่ไหมเชื่อพี่ปุ้มปุ้มขอเพราะอะไรเพราะอะไรจะโดนเพราะอะไรเหตุผลเธอเอาเหตุผลก่อนอ้าวดั้มเสียงและเนื้อเสียงก้องกังวานได้เบอร์หนึ่งค่ะโดนไอโอ้โหแน่นอนเชื่อว่าในตัวไอมันคือมติของที่ประชุมเราควรจะเทมาด้วยกันไปประชุมโลกมาแล้วที่ประชุมโลกสารโลกเลยนะพี่ใช่ไหมคะเป็นครั้งแรกของพี่ใช่ไหมคะใช่พี่ต้องพี่ทุกครั้งให้นะพี่อยากจะบอกเวลาที่พี่เล่นเลยนะพี่เขาแบบว่าพี่ก็ยังกระจายการลงทุนคือความเสี่ยงแต่ว่าตอนนี้เราควรที่จะเสี่ยงเบอร์หนึ่งกินน้ำหน่อยนะเอาแล้วมีใครจะเปลี่ยนใจอะไรไหมขอในใจขนาดนั้นนะโอเคไม่มีใครเปลี่ยนใจนะไม่มีเฉลยเลยนะเฉลยเลยนะรู้เลยเอาเลยรู้เลยนะรู้กันไปเลยรู้กันไปเลยพี่บ้านหนึ่งพี่เป็นนักพากย์แข่งเรือยางนะพี่แต่งเพลงร้องเพลงเวลาไปแบบงานเงินอะไรเป็นคนพิจิตรจริงเหรอสับขาหลอกครับการภาคเรือแข่งเนี่ยมันต้องทำเสียงสูงต่ำนี่เขาภาคหนังได้เอาครับพระเอกเดินมาสมบัติเมตินีวันนี้ผมมาเห็นคุณแล้วรู้สึกว่ามีจิตใจรักคุณเป็นอย่างมากเลยทีเดียวผู้หญิงตอบว่าผู้หญิงเลยตอบแรกค่ะคือทำไมคุณนี่มันตอนหนึ่งค่ะดั้มเสียงและเนื้อเสียงก้องกังวานได้มันคือมติของที่ประชุมเราควรจะเทมาด้วยกันจะให้โดนแล้วพี่กิ๊กพยายามจะเล่นเบอร์หนึ่งว่าไหวไหมตลอดเวลาตั้งแต่ต้นนั่นแหละจับที่โดนพี่กิ๊กให้เราลองตั้งแต่ต้นเลยตักกิ๊กพยายามลองครับไหวไหมจะนั่งคืนไหมอะไรไหมเหมือนพยายามจะบอกว่าแล้วเล่นไปตัวเองเหงื่อแตกอะไรที่มันไม่สับขาหลอกครับความน่าเชื่อถือของพี่พี่หนูเป็นเบอร์สองแน่เลยนี่เลือกตามพี่หนูเลยเนี่ยเลือกตามทำไมพี่ขอทุกอย่างให้น้องๆเชื่อพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรดาวเรืองสีพานทองดาวเรืองสีพานทองเป็นดีเจโอ้โหโอ้ยโปรเจกต์แนวไหนดีแล้วไหนดีเจว่าดีเจเลยเหรอ FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์อู่ทองสุพรรณบุรีอยู่สุพรรณบุรีป่ะ FM เลยเนี่ยเป็นคนสุพรรณคุณเบอร์สองให้เขาบอกว่าพี่ตกลงพี่จริงหรือสับขาหลอกสับขาหลอกครับเสียง
ชื่อณรงค์นาคำครับคุณณรงค์นาคำคุณทำงานที่ไหนก็เป็นลูกจ้างบริษัทโมเดิร์นฟอร์มกรุ๊ปจำกัดมหาชนครับอยู่โมเดิร์นฟอร์มครับเคยพากเรือไหมไม่เคยครับไม่เคยครับอยู่โรงงานก็เป็นผู้ช่วยผู้จัดการบริษัทครับโอ้โหไม่ธรรมดานะเพราะนั้นสุดท้ายคุณพิจิตรป่ะชัยนาทครับคนชัยนาทก็เลือกพี่ดุไม่ได้นะพี่โอเคครับพี่ชัยนาทไม่ต้องเลยพี่คุณพิจิตรเลยนี่เป็นโมเมนต์ลอยนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรดูดูมารู้จักพี่เขาไว้ดูไว้ครับพี่แกล้งร้องไม่ชัดอะดิแต่นี่เราพาให้ฟังแต่ลูกก็แบบพี่ทางไหนพาให้ฟังหน่อยสมมติเรือพาเรือลำสมมติลำนี้ลำนี้ชื่ออะไรดิเอาชื่อจริงเลยที่ปลาดูทองปลาดูทองเอาล่องน้ำแดงเอาเป็นว่าปอน้ำโชคเอาที่ผ่านมาที่เขาเป็นแชมป์มือเร็วๆเนี่ยเรือออกเรือออกไงเอาลองโอ้มาเลยท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักล่องน้ำแดงในนามของปอน้ำโชคเหนือดีจ้ะจังหวัดปทุมธานีถิ่นบัวหลวงเมืองหลวงข้าวเชื้อชาวมอญนครธรรมะพัฒน์ตำหนักรวมใจดูว่าล่องน้ำต้องเป็นล่องน้ำต้องเป็นเจ้าแม่ปลาดูทองกองทัพเรือแล้วเรือทั้งคู่ครูสีโดดเข้าเซนชัยไม่หายใจจริงๆด้วยภาคบอกว่าประมาณกี่คู่พี่ต่อวันก็บางงานละร้อยกว่าคู่ครับร้อยกว่าคู่เดี๋ยววันเรือนี่เนี่ยอย่างเมื่อเร็วๆเนี่ยหน้าหน้าสารกลางปทุมธานีนี่ก็ร้อยกว่าคู่ครับเรือนี้เป็นเรื่องปัดฝุ่นจัดจ้างเรือปัดฝุ่นบกยอดรักกันยังมีปัดฝุ่นได้เอาเลยไม่ได้ออกเทปแต่ขอใจว่าจัดจ้างเรือปัดฝุ่นเจอไม่ขอเองเอาไว้แต่ขอใส่ไม่ยั้งเลยแต่ขอเลยเนี่ยเพลงเมื่อกี้มีเพลงกันเนี่ยแต่งเพลงเพราะอะไรแต่งเพลงเพราะอะไรก็ไปร้องรวมๆกันแล้วก็ไปช่วยกันร้องเลยนะบางทีเราก็ไม่ได้ร้องคนเดียวเราก็แต่งเองอะไรเองแล้วก็ช่วยกันเขียนด้วยอะไรเงี้ยในพี่ร้องเพลงของพี่ที่พี่แต่งร้องจริงๆดิร้องแบบนี้นะขอบคุณที่ท่านการุณชาวเรือพี่น้องทางใต้และเหนือแฟนชาวเรือพากลางที่มาดูไม่ได้แกล้งหรอกไม่ได้แกล้งเราไม่ดีคือภาคดีกว่าร้องไม่แกล้งดีกว่าร้องวันนี้ถือว่ามาสับขาหลอกนะหลอกนะว่าคือตัวจริงนะพี่นะโอเคนี่ขอบคุณมากครับดีครับขอบคุณมากครับ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 เล่นเกมต่อไปเลยเล่นเกมที่2เกมต่อไปเป็นเกมเอากับดักหนูหนีบนิ้วและบทลงโทษที่ทุกคนจะต้องโดนนั่นก็คือการเอามือแยกกับดักหนูนั่นเองครับกับดักหนูที่เรานำมาเป็นเครื่องลงโทษนั้นทางทีมงานได้มีการทำขึ้นมาเป็นพิเศษมีความแรงในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้โดนลงโทษครับไม่ใช่กับดักหนูที่วางขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับเหมือนนักโทษประหารไงไม่เจ็บนะพี่น้องเจ็บไหมพี่เจ็บไหมเจ็บนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวเจ็บไม่มากแต่ก็โอเคเหมือนมดกัดเดี๋ยวพี่แอดพี่แอดเอาพี่แอดพี่แอดพี่แอดก่อนเลยพี่แอดเจ็บเพราะว่านิ้วหนักนิ้วใหญ่มากนิ้วจะหนักอยู่นี่แหละพี่อยู่นี่แหละจริงๆเนี่ยไอ้นิ้วเนี่ยมีความสำคัญในชีวิตผมนะเอานะเราเป็นรุ่นพี่โอ้ยวางไงวางไงผมวางงี้ปั๊บเดี๋ยวปล่อยนี่หนึ่งเอ้ยอะไรล่ะเอ้ยอะไรพี่แอดจริงเหรอน้ำสามให้นับให้หน่อยเอาผมนับดูพี่แอดต้องดูพี่แอดต้องดูด้วยโอ้ยไม่ดูด้ว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 ยหนึ่งเองเหรอพี่เหรอเมื่อกี้ผมทำหนึ่งเองเหรอว้าตายแล้วเอาอีกทีนึงพี่หนูเจ็บไหมเจ็บไหมพี่ผมน้องพี่ใครผมลูกทน
เดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนเล่นเกมหน้าตามจริงแน่เดี๋ยวมาตัดนี่โอ๊ยนิ้วยาวนี่ความสุขเออนิ้วมันยาวอ่ะเดี๋ยวมีความสุขมากเลยนะเดี๋ยวพี่นับ3เดี๋ยวผมพี่ก็ลง1ทุกทีอ่ะอ๋อโอเคแล้ว1เป็นแล้วอันนึงนับ3เอ้ย3โอ้3ผู้หญิงต่อไปนะผู้หญิงนะปุ้ม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 เพราะว่าเธอไม่รู้เธอต้องโดนว่าเธอไม่ใหม่ต้องโดนมันโดนลูกกัดแหมให้รายงานข่าวเธอไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันมีบางสิ่งบางอย่างมันเจ็บกว่านี้เนื้อใช่ไหมปุ้มดูปุ้มดูคุณอาหารปุ้มดูเลยหนึ่งมองไว้มองไว้ปุ้มสองเฮ้ยปุ้มมองไปดิปุ้มมองไว้ปุ้มมองไปดิใจของพี่เดินไปดิเดินผมไม่ได้ผมมองไปก่อนโอ้นี่นิ้วเด้งรับเลยนะนิ้วเด้งรับเด้งรับแสดงว่าเจ็บไงมีอะไรเจ็บมีอะไรเจ็บปวดที่มากระทบเธอจะไม่จะเด้งรับไม่เจ็บหรอกบ้าเธอพูดไปยายเขาเป็นคนความเจ็บอยู่แล้วเสร็จแล้วไม่ใช่เสร็จแล้วนี่พี่มันเล่นหมดแล้วครบแล้วแต่งานหนูเล่นแล้วแล้วนิ้วอายยาวด้วยนะหนูเล่นแล้วเล็บด้วยอันนี้เอางี้ดีกว่าคนสุดท้ายไม่อยากให้เหมือนใครเอาลิ้นต้องดูแล้วจะโอเคมากเสียวอ่อยให้รุ่นพี่นิดนึงไม่หมายความว่าเป็นครั้งแรกที่พี่กิ๊กเขาพาเพื่อนมาใช่ให้เราเลือกเพราะฉะนั้นเราก็แกล้งทำเป็นแบบว่าเฮ้ยทำเป็นรู้อ่ะพี่แอดรู้ดีมากไม่รู้เรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าเราต่อไปเราจะไม่เชื่อพี่หนูอีกแล้วเป็นพี่ชายที่แสนดีหนุ่มเคยมีอะไรไม่ดีกับหนุ่มไหมส่งเสริมน้องทุกอย่างหน้าตาเหมือนเยอะเขามีบุคลิกแตกต่างกันนะพี่นักข่าวแต่ละคนสมมติอนุวัฒน์นี่เป็นสายลุยสายเจอความแบบว่าอะไรที่เขาชาวบ้านอยากให้ทำเขาจะทำหมดไม่ได้จริงๆไม่ได้เป็นสายลุยหรอกสายไฮโซสายบูติกอยู่นี่สายสวยสายสวยเป็นซุปตาแห่งเอเชียใต้ค่ะใครตั้งฉายาให้เราเนี่ยตัวซุปตาใครมอบให้ใครมอบให้แล้วพี่แอดแบบพูดแบบชื่นชมอ่ะเขาตั้งเขาเองพี่เวลาพี่อายอยู่เนี่ยไม่ธรรมดานะเวลาเจอทุกคนทำไงพี่เวลายืนต้องโพสต์เขามีโพสต์อายืนได้ยืนได้เวลาเจอทุกคนเอาเวลาเจอน้องๆก่อนเจอน้องๆมาปกติไม่ได้ไม่ยืนธรรมดาเอ้ยอะไรเจอน้องๆเอ้ยจริงๆต้องพอยต้องพอยก่อนเราจะหาอะไรก่อนแล้วต้องมาตัวต้องแบบเป็นอย่างนี้ค่ะใช่จะก็มีท่าหนุ่มเออดีท่าที่จะหล่อไม่จริงๆหนูไม่จริงจริงจริงอ่ะเฉยๆก็จริงสมมตินะผมนั่งเขียนข่าวอยู่เงยหน้ากันมาเอาพี่อายสวัสดีครับพี่อะไรจ้าหนุ่มนี่ไม่เป็นท่าจริงๆอ่ะเป็นท่าพักคอยเอาไว้แกเคยคิดว่าคนอื่นเขาเข้าใจเฮ้ยอีนี่บ้าเปล่าอะไรแกเคยโดนไหมทุกคนชินพี่ทางสถานีเขาชินแล้วทางสถานีเขาชินแล้วถามนิดนึงเวลาเราไปประกาศข่าวหรือว่าเราไปภาคกีฬาอะไรเงี้ยเราต้องแต่งหน้าไหมก็ถ้ามีเปิดหน้าต้องแต่งค่ะต้องแต่งใช่ไหมต้องแต่งค่ะแต่พี่แอ๊ดเขาไม่แต่งเลยนะล่าสุดเนี่ยภาคด้วยกันครับดึกโอลิมปิกเนี่ยเขาหน้าเขาแต่งมาเองมันไม่มั่นใจเขาไม่มั่นใจนะโอ้โหหน้าเยินเลยแต่ว่าบางทีพี่แอ๊ดไม่มั่นใจกว่าทำไมอ่ะพี่แอ๊ดเนี่ยทำไมฮะเรามีคลิปไงระหว่างท่าดูท่าก่อนดูท่าไม่เห็นภาพเออมันมีภาพไงเฮ้ยคุณถ่ายไว้เหรอน้องถ่ายไว้เอ้าอันนี้คือผมอยากเห็นมากว่าเวลาเราฟังแต่เสียงเนี่ยนักภาพเขาทำอะไรกันอยู่คุณดูนะคุณดูนะพี่แอนนะอันนี้ตัดมายังเขายังนี่ไงนี่ไงพี่แอนกับพี่ตะกี้14-11 3แมตช์พอยต์ครับดูแพ้ดูแพ้ดูแพ้เอาภาพมาให้หน่อยนะโป๊ะโป๊ะไม่ใช่โป๊ะหัวล้านโอ้โหแล้วโอ้โหแล้วรอเดี๋ยวมันรีเฟกไอ้บ้าต้องถ่ายไม่ได้เดี๋ยวรีเฟกตลับเดียวพอป่ะน่ะโอ้โหดูตะกี้ดูตะกี้ตะกี้ใครไม่ใช่อ่ะมืออาชีพมืออาชีพพอรู้เดี๋ยวกล้องจะตัดมาเราใช่ไอ้นั่นก็นั่งหน้ามันดำตะกี้ตะกี้หันมาตะกี้หันมาวะ
แอดจะไม่ช่วยแจ็คหน่อยเหรอโอ้ใช่นี่เขาเรียกว่าเก๋าก็จะเปิดจะปิดหน้าไงจะปิดรายการแล้วคือไม่รู้ว่าเดี๋ยวก็จะตัดแล้วแล้วค่อยทาทีเดียวทีเดียวแล้วทำไมรายละเอียดหน้ามันเยอะเงี้ยทาวนไปวนมาขนาดนี้ก็เพลินไปด้วยดูเกมไปด้วยภาพไปด้วยแล้วจะกินไม่เผื่อแผ่แต่ว่าแต่งหน้ายังไม่ธรรมดายังธรรมดาไปนะมีมากกว่านี้เหรอภาพไปกินไปยังได้เลยพูดเรื่องกินพี่พูดเรื่องกินช่วงนี้ผมต้องควบคุมอาหารครับน้ำตาลมันสูงน้ำตาลมันขึ้นน้ำตาลมันขึ้นแม่พี่บอกว่าน้ำตาลมากมันหนักหวานใช่ไหมมันหนักหวานใช่ไหมเอาเปรี้ยวตัดแม่บอกมันไม่ใช่เรื่องรสชาติมันเกี่ยวกับน้ำตาลในเลือดแม่บอกว่ากินเปรี้ยวตัดก็ไปที่ร้านเลยบอกมีอะไรเปรี้ยวสุดๆเขาเอานี้มาให้ดูอะไรฮะอะไรอันเปรี้ยวอันนี้เปรี้ยวอันนี้สำหรับเราแล้วใช่ไหมสำหรับเราแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่มะนาวไอ้นี่นะซุปเลมอนนะธรรมดามากนะเนี่ยกินอย่างเงี้ยแต่กินมันธรรมดามากมันธรรมดาน้ำไปเปล่าห้าเมตรนะห้าเมตรเอาห้าเมตรห้าเมตรเมตรเดียวดิเมตรเดียวเมตรเดียวหนึ่งเปรี้ยวไหมเปรี้ยวยังนี่ไงหนึ่งใต้ลิ้นไว้ใต้ลิ้นไว้ใต้ลิ้นไว้ใต้ลิ้นอ้าวสองเคี้ยวเคี้ยวโอ้ไว้ใต้ลิ้นเคี้ยวสองสองโอ้ร้องโอ้เลยโอเคไหมง่ายเฉยง่ายเฉยดีไหมสองเฉยสองเฉยเขาต้องเยอะเออห้าเมตรเอาไว้ใต้ลิ้นไว้ใต้ลิ้นไว้ใต้ลิ้นเดียวเดียวสามเดียวป่ะหล่อพูดอย่า acting เลยพูดเราพูดเลยหมูหมึกกุ้งหมูกุ้งหมูตุ๋นต้มนึ่งหมูอุ่นตุ๋นต้มนึ่งหมูอุ่นตุ๋นต้มนึ่งเสียแล้วได้เม็ดนึงสี่ละได้กี่เม็ดเลยเหรอครับโอเคว่าแม้แต่ว่ามันจะเปรี้ยวก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะหวานเอาหวานผิดโดนนะผมอยากจะบอกว่าวันนี้นะคนที่บอกมานะเป็นคนขายข้าวมันไก่ประตูน้ำมิดไนท์ไก่ตอนมิดไนท์ไก่ตอนประตูน้ำร้านเสื้อแชมพูเป็นมือสับเลยมีหน้าที่หลักของเธอสับมีหน้าที่สับไก่วันนี้วันหน้าว่าเราเป็นลูกจ้างใช่ไหมเป็นลูกจ้างนะมีอะไรที่สับไก่นะเจ้าของมาป่ะไหนไหนเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วคนสุดท้ายเนี่ยน่าจะขายส้มตำมากกว่าแล้วพี่น่าจะถามเขาได้พี่น่าจะถามคนสุดท้ายสับไก่นะครับสับไก่นะจานหนึ่งนี่นะประมาณเท่าไหร่ราคาราคามาตรฐานไม่ต้องพิเศษพิเศษราคา40บาทค่ะราคา40บาทนะราคา40นะมีไก่ประมาณกี่ชิ้นไม่ได้ช่วยอะไรมันมีเป็ด9ชิ้นค่ะ8 9ชิ้นตัวลงนี่คนเนื้อไม่ใช่คนไทยป่ะเนี่ยชิ้นประมาณชิ้นประมาณขนาดนี้ก็สามประมาณ9ชิ้นค่ะโอ้ไม่ใช่คนไทยเนาะไม่ใช่ค่ะโอเคพี่แอดผมให้พี่ก่อนเลยไอ้ข้อนี้ยากนะพี่ยากพี่แอดตัดเบอร์หนึ่งตัดเบอร์หนึ่งทิ้งแต่พี่ตัดเบอร์หนึ่งทำไมเนี่ยตัดทำไมอ่ะไม่ใช่เบอร์สองเบอร์สองก็ไม่ใช่เอาแยะเพราะว่าน่าจะเป็นคนเสิร์ฟเป็นคนคุมร้านมากกว่าพอดูห้าวๆใช่ไหมเลือกเบอร์สามอีกอะเพราะอะไรพี่แอดจับไก่ไม่ต้องคุยกับใครไม่ต้องใช้ภาษามากมายโอเคโอเคป้าพี่แอดเอาสาวๆก่อนเบอร์หนึ่งหนูว่าเบอร์หนึ่งทำไมอะคะเบอร์หนึ่งเนี่ยเหมือนมีeye contactกับลูกเจ้าของอะเหมือนกับแบบดูเกรงใจเขาอาจจะไม่ใช่ลูกเจ้าก็อาจจะเป็นเมียก็ได้นะแล้วปุ่มที่สองเนี่ยลื้อตะเกียบลื้อดูข้อมูลในโทรศัพท์อ้วคิดว่าลื้อจำอะไรไม่ได้ลื้อแอบดูแล้วเบอร์สามเนี่ยเอาไหมน่าจะตึ้ง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 ส้มตำมากกว่าจริงๆเออพี่เบอร์หนึ่งเนี่ยดูมีคุณวุฒิวัยวุฒิแล้วก็เนี่ยหลายครั้งที่แอบมองลูกชายเจ้าของร้านโอเคหนูคิดว่าเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งไม่เชื่อใครเรียงน้องปุ้มก่อนพี่ปุ้มอย่าเครียดอย่าเครียดปุ้มอย่าเครียดปุ้มเฮ้ยกินลูกอมไม่ได้ลูกอมเธอเคยกินมาอยู่แล้วแต่เคยไม่เคยกิน5ก้อนเท่านั้นเอง50เมตรเองปุ๊บ5เมตร5เมตรเบอร์2นี่ตัดออกคนแรกเลยเบอร์2น่าจะขายเสื้อผ้าหรืออยู่ร้านตัดผมอะไรแบบนี้ดูไม่ตั้งกระบอกสัมมาเลยนี่นะพี่บอกอยากจะบอกว่าตอนแรกเขาก็ทำข้าวมันไก่นะแล้วก็เบื่อแล้วก็ไปทำโรงงานแต่ทำโรงงานอะไรไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้แล้วกลับมาเบอร์สองเอาเบอร์สองเพราะกระจายความเสี่ยงเพราะดูขี้เบื่อเขาอาจจะกระจายความเสี่ยงปุ๊บพี่เราบอกว่ากระจายความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงถามเรามีบทเรียนแล้วไม่เป็นไรเรารอไปก่อนเดี๋ยวเราพูดพี่เขาวิจารณ์ได้พี่เขาวิจารณ์ได้พี่เขาวิจารณ์ได้พี่นุ่มเบอร์สองเนี่ยน่าจะเป็นคนไปเที่ยว
แล้วไปกินข้าวมันไก่มากกว่าตอนกลางคืนไงลูกค้าตอนกลางคืนน่าจะไปเที่ยวเลิกผับเลิกเทคแล้วเนี่ยสายร็อกเบอร์3เนี่ยน่าจะเป็นส้มตำแต่ว่าเบอร์1เนี่ยลักษณะการนั่งแล้วก็การจับมือของเขาเนี่ยมันทำไมไม่รู้มีความรู้สึกว่าดูเกรงไหมดูเกรงดูพยายามสงวนท่าทีดูสงวนท่าทีเบอร์หนึ่งเอาเบอร์หนึ่งเอาอีกแล้วเบอร์หนึ่งเอาอยากฟังความเป็นจริงยากไอ้แย่แม่ดูชื่อได้ไม่ได้พี่หนูสังเกตไหมหนึ่งกับสามลักษณะคล้ายการออกเป็นสุภาพสตรีมีทอมมาคนเดียวตั้งใจให้เกิดความเด่นแต่จริงๆแล้วพอมานั่งปั๊บใจผมนึกถึงเบอร์สองไว้ก่อนเลยเพราะว่าเบอร์สองมีบุคลิกใกล้เคียงกับเจ้าของร้านเป็นเด็กแนวทั้งคู่รอพี่ชอบเบอร์สองเบอร์สองชอบเบอร์สองพอนั่งปั๊บเบอร์สามพูดไม่ชัดเล่าว่าเป็นคนต่างชาติเล่านู่นเขาเป็นคนต่างชาติเป็นคนต่างชาติเป็นคนต่างชาติปุ๊บเบอร์คุณเจ้าของร้านหัวเราะเอาแล้วไงร้านเราไม่ใช่อย่างนี้เขาตั้งใจว่าเดี๋ยวนี้งานบริการเนี่ยเราจะใช้เพื่อนบ้านเราเยอะใช่ไหมคุณใหญ่เนี่ยคุณไปร้านอาหารเนี่ยทำถูกต้องเนี่ยจะเป็นคนงานที่เป็นเพื่อนบ้านเราทั้งนั้นเลยเขาก็เลยเอาเพื่อนบ้านเรามาหลอกมีดูเบอร์สามเนี่ยไม่ใช่แล้วเบอร์หนึ่งไปพี่หนูตอนเกมเมื่อกี้พี่ก็วิเคราะห์แบบนี้เหรอพี่เขาบอกว่าไอ้คนเนี้ยเคยติดเหล้าคือกินเหล้าทุกวันกินเหล้าทุกวันอกหักเป็นเดือนเลิกงานตีสามตีสี่กินเหล้าถึง8โมง9โมงตื่นมาอีกทีบ่าย3ดื่มต่อดื่มทุกวันเจ้าของร้านมาเตือนเฮ้ยกินมากไปแล้วอย่ามาโยกสุดท้ายเลิกได้เพราะอะไรรู้ไหมมีแฟนใหม่มาเอาสาวๆก่อนบ้างเมื่อกี้สาวๆที่หลังไปทีนึงแล้วหนูคิดว่าไงหนูต้องตอบหนูมั่นใจเอาเบอร์อะไรเบอร์หนึ่งนี่แหละดูจริงๆอ่ะสบตากับคุณเจ้าของตลอดเวลาเคยกินเหล้านะเคยกินเหล้านะโอ้ยเมื่อก่อนเด็กเที่ยวตื้อๆใช่ไหมเด็กเที่ยวเลยไม่เคยเที่ยวตื้อๆเธออย่าไปเธออย่าใช่ไหมนั่นเธอจะตื้ออีกเหรอโอเคหนูเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเพราะเมื่อกี้ทีแล้วนะเบอร์หนึ่งจำได้ไหมที่เราเลือกกันเบอร์หนึ่งเป็นยังไงเป็นยังไงปั๊กทางนี้นึกถึงหน้าเราตอนที่อมลูกอมซูเปอร์เลยมั้งนี่แหละเดี๋ยวป๋าจะได้อมซูเปอร์เลมอนทำหน้าแบบนั้นเลยต้องลองหนูเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเขาดูตอบโต้กับป๋าที่ป๋าถามข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วเบอร์สองไม่เอาแล้วเขาดูเพราะอะไรเพราะอะไรถึงไม่เอาเบอร์สองปุ๊บมองไงเขาอยู่เบอร์สองอยู่นะที่กินเหล้าเมามันดูจะแบบเป็นข้อมูลที่อยากจะให้เทไปเบอร์สองมากเกินไปป่ะแต่ข้อมูลรายการต้องบอกตอนแรกไม่รู้พี่ก็ไม่รู้แต่ถ้ามันเป็นข้อมูลสำคัญต้องควรจะบอกพี่อยากจะบอกว่าไอ้เบอร์สองนี่ตายังแดงอยู่เลยนะนี่ขนาดเลิกมาสามเดือนแล้วนะตายังแดงอยู่เลยฉันนำอ่ะเดียวงั้นเอาที่เดียวกูไปที่เดียวนับเบอร์เนี่ยพี่เอาถังแล้วเอาวันนี้เอาไปจับมือยังเมาเลยจับมือยังเมาเลยผมเลือกเบอร์สองนมนมตอบพี่เขาก่อนเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเนี่ยน่าจะมีคนแบบว่ามีคนมาชอบมีผู้ชายมาชอบอาจจะมีปัญหาเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไอ้ข้อมูลนั้นยักษ์นานไม่ใช่ข้อมูลนั้นมันนานแล้วหรือเปล่ามันเพิ่งออกงานสิผมยังเบอร์หนึ่งอ่ะเบอร์หนึ่งไปแอดพี่แอดเอาไงเอาเนี่ยเบอร์สามเอาเบอร์สามเป็นไงฮะเพราะอะไรเพื่อนแรงงานต่างด้าวนี่ดื่มชอบกินชอบดื่มนะผมคุ้นเคยกับร้านอาหารที่ประตูน้ำทั้งประตูน้ำทั้งร้านทั่วไปโอ้โหแรงงานต่างด้าวที่เขาขากินไงสายกินไงตะกี้เรื่องเรือกีฬาเรือพายเราก็ยังช่วยไม่ได้ถูกเรื่องข้าวมันไก่จะไปรู้อะไรไม่รู้เรื่องไม่แต่เอาที่พี่แอดสบายใจเอาที่สบายใจอ่ะเอาที่สบายใจพี่โดนคนเดียวเอาที่สบายใจโอเคพี่เอาเลยนั่นแหละเอาเบอร์สามเบอร์สามโอเคเหลือคุณดุอ่ะผมได้พี่ดุเบอร์สองครับโอเคเพราะอะไรเหตุผลคือเบอร์สองมีบุคลิกเหมาะกับเจ้าของร้านและมันมีการกินเหล้าแล้วยังไม่ไล่ออกยังไม่หาคนใหม่ยังไปตักเตือนจนกลับมาเป็นคนไม่กินเหล้าได้แสดงว่าน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่
มีแนวลึกซึ้งถ้าลึกซึ้งกว่าลึกซึ้งลึกซึ้งกว่านั้นมีจุดที่ลึกซึ้งกว่านั้นพี่อยากจะบอกมีจุดที่เขาลึกซึ้งกว่าเพราะว่าเป็นแนวเดียวกันส่วนเบอร์หนึ่งเป็นป้าที่ขายอาหารตามสั่งอยู่ป้าป้าพี่สาวพี่สาวป้าสั่งผัดกะเพราขายก็เป็นไก่ร้านข้างๆเป็นแผงขายข้าวผัดกะเพรามันเป็นแผงโอ้ยไข่คู่ส่วนต่างด้าวเป็นส่วนน้องเบอร์สามเนี่ยทำงานอยู่สมุทรสาครสมุทรสาครเป๊ะเชื่อผมเป๊ะโอเคไม่มีใครเปลี่ยนแล้วนะข้อนี้ให้ทายถูกเฮ้ยเปลี่ยนมารวมกันไหมเปลี่ยนได้ใช่ไหมได้ไม่ได้แล้วได้ผมสรุปแล้วนี่ผมสรุปแล้วเปลี่ยนได้ไหมให้ไหมได้ไหมไม่ให้พี่แอดนะเอาละถูกคนเดียวเลยเหรอคนแรกนี่ก็โดนเลยถูกคนเดียวเลยเหรอมาเชิญไม่แน่เขาเชิญอะไรอาจจะถูกคนเดียวเอาไม่เป็นไรยังไงก็มีเพื่อนมาดูกันครับคุณเบอร์สามคุณเป็นพนักงานร้านข้าวมันไก่ประตูน้ำร้านเสื้อชมพูจริงหรือสับขาหลอกครับเบอร์สามเนี่ยเอาไหมน่าจะส้มตำมากกว่าจริงๆเบอร์3เนี่ยทำงานอยู่สมุทรสาครสมุทรสาครผมคุ้นเคยกับร้านอาหารทั้งประตูน้ำทั้งร้านทั่วไปโอ้โหในงานต่างๆที่เขาขากินไงสายกินไงในงานต่างๆเนี่ยดื่มชอบกินชอบดื่มนะชื่อเม้งชื่อเม้งทำงานไหมทำอะไรทำงานโรงงานเต้าหู้ค่ะลูกอยู่โรงงานเต้าหู้อยู่สมุทรสาครสมุทรสาครไหมลาดพร้าว47อยู่ลาดพร้าว47ทำงานโรงงานใช่ไหมอยู่โรงงานโรงงานเต้าหู้แต่ลาดพร้าว47อนาคตจะไปอยู่ร้านข้าวมันไก่อนาคตจะไปอยู่ร้านข้าวมันไก่ไหมอยากไปทำไหมไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะอยู่เจ้าทางขายเต้าหู้แต่ว่าเรามีบัตรเบิร์ดเรียบร้อยนะทำมากี่ปีแล้วอยู่เมืองไทยนี่11ปีแล้วค่ะ11ปีแล้วเป็นคนชาติไหนเมียนมาพม่าค่ะพม่าพูดภาษาอะไรกะเหรี่ยงหรือว่าเป็นพม่าหรือว่าอะไรกะเหรี่ยงได้พม่าได้ค่ะได้2อย่างเลยค่ะโอเคพี่โดนอีก2ไม่เป็นไรที่เหลือ2 2ต้องมีโดนอีก2ใช่มั้ยต้องมีโดน2รอด2ตรงนี้เป็นอายกับหนุ่มหรือว่าปุ้มกับดูเราจะต้องรอดเอาเบอร์สองเลยดีกว่าเบอร์สองเลยสองได้มาโอเคคุณเบอร์สองคุณเป็นมือสับไก่ขายข้าวมันไก่อยู่ประตูน้ำร้านโกอ่างเสื้อชมพูจริงหรือสับขาหลอกครับเบอร์หนึ่งเนี่ยน่าจะมีคนแบบว่ามีคนมาชอบมีผู้ชายมาชอบอาจจะมีปัญหาเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไอ้ข้อมูลนั้นยักษ์นานด้วยใช่ไม่ใช่ข้อมูลนั้นมันนานแล้วหรือเปล่าเพิ่งออกงานครับพี่เบอร์หนึ่งเนี่ยดูมีคุณวุฒิวัยวุฒิแล้วก็เนี่ยหลายครั้งที่แอบมองลูกชายเจ้าของร้านเหตุผลคือเบอร์สองมีบุคลิกเหมาะกับเจ้าของร้านและมันมีการกินเหล้าแล้วยังไม่ไล่ออกยังไม่หาคนใหม่ยังไปตักเตือนจนกลับมาเป็นคนไม่กินเหล้าได้นี่แสดงว่าน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีแนวส่วนเบอร์หนึ่งเป็นป้าที่ขายอาหารตามสั่งอยู่ป้าป้าป้าพี่สาวพี่สาวป้าสั่งผัดกะเพราขายก็เป็นไก่ร้านข้างๆเป็นแผงขายข้าวผัดกะเพราเบอร์สองเบอร์สองกระจายความเสี่ยงเขาดูขี้เบื่อเขาอาจจะกระจายความเสี่ยงผมไม่รู้แล้วบอกว่ากระจายความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงจริงค่ะข้อที่แล้วผมบอกเลยถือว่าน้องปุ้มนี่เป็นคนที่ยึดมั่นไม่เปลี่ยนเลยเขาเลือกมาปุ๊บดูเป็นคนที่วิเคราะห์เอาข้อมูลมาเฮ้ยข้อกินเหล้าเฮ้ยไอคนนี้หน้าตาแล้วน่าจะอยู่อะไรแนวเขาแนวเดียวกันแนวเดียวกันคือมีบุคลิกเป็นคนมีบุคลิกคิดเธอใครชื่อคุณอะไรครับชื่อทิพย์ค่ะคุณทิพย์ทำงานอะไรครับทำงานเป็นแคชเชียร์มินิมาร์ทที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะเป็นแคชเชียร์สุวรรณภูมิคุณโถเป็น
คชเชียร์พี่มาหน้าเราพยักเพย์ตลอดเวลาเลยอ่ะขอบคุณ2ท่านเบอร์1เบอร์3ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาที่เบอร์2คนนี้คนนี้ดูคนนั้นไม่ใช่ลืมไปเลือกมานี้จะเปลี่ยนป่ะเอ๊ะที่คุณอ้อยอายุ35ฮะปีนี้นะจับไก่มากี่ปี20ได้โอ้โห20ปี20ปีเลยเหรอตั้งแต่สับอายุ20นะฮะสับตั้งแต่เป็นชายอายุทำให้เรา10กว่าตั้งแต่เป็นเด็กเลยล่ะเด็กเข้ามาทำงานแล้วให้คุณสับคนเดียวไหมไม่ใช่ไม่ใช่มีกี่คนที่เป็นมิ้นหน้าที่สับไก่4คน5คน4คน5คนสลับกันสลับกันแต่ว่าเวลาสับเนี่ยเขาสับคนเดียวหมดหน้าที่คนนี้ปุ๊บไปคน2มือ2มามือ2หมดไม่ไหวแล้ว 2-3 ชั่วโมงอะไรไม่ไหวแล้วประมาณนั้นไก่ตัวนึงได้กี่จานเอางี้ดีประมาณตัวนึงประมาณเกือบ20ประมาณนะโอเคแล้วสูตรเด็ดเคล็ดลับของร้านอร่อยตรงไหนของเราข้าวไก่หรือว่าน้ำจิ้มข้าวกับน้ำจิ้มเขาบอกข้าวกับน้ำจิ้มแต่ว่าไปที่ร้านนี่ไม่ต้องสั่งไก่ก็ได้กินสั่งข้าวกับน้ำจิ้มได้เท่าเดิมดีกว่าเลยนี่เมื่อกี้บอกนะเฉพาะพี่นะแล้วเคยกินเหล้าแล้วบกหักยังไงก็มีอยู่ช่วงเดี๋ยวร้องไห้หน่อยไม่ต้องร้องไห้นะแฟนผู้หญิงใช่ไหมอกหักจากผู้ชายอกหักจากผู้หญิงวันนี้ขอบคุณมากนะฮะคุณบุญชูโล่สำราญคุณอ้อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับได้ไปเริ่มรายการเริ่มรายการคุณจะแกะไว้ให้แล้วน่ากินจังเลยแกะไว้แล้ว5เม็ดเหมือนแปะกล้วยน่ากินจังไม่ใช่ตาผู้ใหญ่ก่อนเลยพี่แอ๊ดผู้ใหญ่ก่อนที่นี่กรุ๊ปไม่เป็นรั่วเลยเหรอกรุ๊ปเลยจะบอกให้อะไรฮะกำลังเปรี้ยวปากอยู่พอดีมาไม่ทักอมดังปากเปรี้ยวของพี่เอาอมอมก่อนใต้ลิ้นเนี่ยใต้ลิ้นเลยนะพี่ไม่ดีเชียวผมจะไว้ใต้ลิ้นเนี่ยมันอะไรไม่ดีไอ้ลิ้นไม่ดีอ่ะเม็ดสองอะไรอ่ะอะไรอ่ะเปรี้ยวแรกเปรี้ยวแรกเหรอไอ้ดันปากคังละคังเม็ดสองเม็ดสองดิอย่าดิเดี๋ยวอย่าดิเคี้ยวอะไรล่ะเป็นท่วงหน่อยไหมแป๊บเดียวเดี๋ยวหมดเวลาหมดเร็วๆๆป๋าอดทนไว้อดทนขึ้นไปเกินได้ไงมันเปรี้ยวท้องเออไม่เกินนะไม่เกินนะโอ้โหป๋าอย่าเกินจะติดคอไม่ได้แล้วบ้างเดี๋ยวติดคอพี่ฮะพี่แอ๊ดเสียคนในวันนี้อย่าเกินนะอย่าเกินนะ3โอ้ยขอความกรุณาตาเนี่ยเรื่องอะไรนี่แกบอกป๋าเปรี้ยวไป2เม็ดเลยพี่เท่าไหร่แล้วอ่ะเท่าไหร่แล้วอ๋อแล้ว5แล้วลืมนับว่าเท่าไหร่แล้วอ่ะผมลืมนับอ่ะผมนับใหม่ได้มั้ยลืมนับชอบหน้าพี่อ่ะอย่าเนี่ยน้ำลายสอเลยน้ำลายสอเนี่ยกระโดดปากเปรี้ยวปากเปรี้ยวกับเปรี้ยวปากคนลุกเลยมันสีจะถึงง่ายกว่านี่โอ้พี่เปรี้ยวกันไกลพี่กันไกลนี่ไงนี่อ๋อมันเดี๋ยวมันไม่เปรี้ยวอนุวัฒน์กินมาเยอะโกยที่ไหนอนุวัฒน์ขอหน้าแบบเหมือนไม่เปรี้ยวเลยอ๋อเหมือนไม่เปรี้ยวอนุวัฒน์5เม็ดเลยหน้าเหมือนไม่เปรี้ยวเออหน้าแบบสบายๆไม่เออดีๆน้องไอ้เหี้ยไอ้ลิ้นเชื่อพี่อร่อยอร่อยมากดีกว่าพี่เยอะไอ้ลิ้นเนี่ยโอเคเลยนี่นะต่อแล้วเอาเองหน้าอย่ามีอาการหนุ่มหน้ายิ้มเออเหมือนตอนเรากินปริงกินอะไรเงี้ยเราก็กินได้ผมยิ้มเป็นธรรมดา3ละแหมไม่กินเปรี้ยวอ่ะธรรมดาไม่กินเปรี้ยวอ่ะสบาย4ผมยิ้มนิดๆเหมือนไม่มีอะไรแล้วอ๋ออันนี้มันติดกันน่ะนับเป็น1แล้วกันเอาไม่เปรี้ยวพอไปกิน5แล้ว5ปากสั่นแล้ว4 5แล้วโอเคนอนเรื่องการรักษาบุคลิกเนี่ยให้ดูน้องสาวเนี่ยซุปตาแห่งเอเชียใต้ระดับพี่แอ๊ดหรือระดับหนุ่มเนี่ยมันเก็บอาการไม่อยู่แต่คนระดับอะไรนะแห่งเอเชียอะไรนะซุปตาแห่งเอเชียใต้เปรี้ยวแทบตายต้องทำหน้าให้สวยงามใช่ดูหน้าครับไม่มีเสียบุคลิกครับนางแบบอ้ํานะอ้ํานี่อ้ําปากเหมือนถ่ายแบบอยู่ถ่ายแบบกินก่อนเซ่ถ่ายแบบอยู่ถ่ายแบบอยู่ถ่ายแบบหนังสือจิตตาจิตตาเออ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 เ
แป๊บนึงผมว่าไว้ลงโทษเฉลยศึกได้นะแม่เดียวสุดท้ายโพสทักเองทักเองเลยโพสใส่โพสสวยเก่งนะไม่ออกการเลยอ่ะเก่งมากเดี๋ยวเก่งมากก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะวันนี้วันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณมากครับขอบคุณครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับWe'll be right back.